วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน13ธันวาคม2564ครับศาลแขวงดุสิตนัดอ่านคำพิพากษาคดีในส่วนของนางสาวภัทราวลีธนกิจวิบูลผลหรือว่าไมล์นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4 1ในแกนนำคณะราษฎรซึ่งถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9ประกอบมาตรา11ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ.2548รวมทั้งประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลงวันที่15ตุลาคม2563เรื่องห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือว่ามั่วสุมข้อ1ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงเนื่องจากว่าเข้าร่วมการชุมนุมเมื่อวันที่21ตุลาคม2563บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือลาออกให้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทางด้านไมล์ภัทราวลีเดินทางมาฟังคำตัดสินที่ศาลด้วยตนเองในเวลา 10:05 น.นางสาวภัทราวลีให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าห้องพิจารณาว่าระหว่างขั้นตอนการดำเนินสืบก็ยืนยันในหลักการของประชาชนที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกเพราะประชาชนทนไม่ไหวซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนที่ทำได้ส่วนศาลจะพิจารณาอย่างไรและผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็อยากให้รอติดตามเพราะคดีนี้เป็นคดีแรกที่มีการพิพากษาส่วนของพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงและคาดว่าจะส่งผลต่อคดีอื่นๆของเพื่อนด้วยคาดว่าผลการตัดสินสามารถออกได้หลายรูปแบบทั้งในที่ชุมนุมหรือว่าในมุมของการได้รับความยุติธรรมและมุมของการเมืองเพราะคดีนี้เป็นคดีทางการเมืองที่ไม่ควรถูกดำเนินคดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วมายบอกแบบนั้นนะครับจนกระทั่งหลังจากที่เข้าห้องพิจารณาคดีก็ใช้เวลาประมาณสัก40 นาทีนะครับศาลก็ได้มีคำสั่งยกฟ้องเนื่องจากว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงที่มีการประกาศออกมาจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์นั้นฉุกเฉินและก็ร้ายแรงจริงๆจึงจะบังคับใช้ได้และการชุมนุมของประชาชนที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่เข้าข่ายการชุมนุมมั่วสุมเพราะการมั่วสุมต้องเป็นการรวมตัวกันแล้วก็มีเจตนาที่ไม่ดีการชุมนุมวันนั้นเป็นการชุมนุมที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา44เป็นการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิประชาชนสามารถทำได้ทางด้านไมล์นั้นก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่ามั่นใจว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานส่วนหนึ่งในการตัดสินคดีอีกหลายคดีที่เกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะว่าการชุมนุมของประชาชนเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและก็สามารถพึงกระทำได้เชื่อว่าคำพิพากษาส่งท้ายปีในครั้งนี้จะเป็นการเติมกำลังใจให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิของตัวเองเพราะหลังจากนี้ประชาชนจะมาทวงคืนอำนาจของประชาชนเองนั่นหมายความว่าจากการตัดสินของศาลในวันนี้เนี่ยครับทำให้ไมล์รู้สึกว่าหลังจากนี้ก็สามารถที่จะออกมาทำกิจกรรมในการที่จะฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ใช่หรือไม่อย่างไรจากการให้สัมภาษณ์ของเธอล่าสุดครับ